แล้วจะแก้ยังไงดีครับมีใครจะแก้ได้บ้างก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยครับออกมาช่วยกันผลักดันตามใดถ้าประชาชนยังเฉยอยู่นะครับชาติบ้านเมืองของเราก็พูดง่ายๆนะครับมันก็หมดไปแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยเราก็เปลี่ยนไปอยู่ในมือของพวกต่างชาติต่างศาสนาเรื่องสำคัญแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่เรารู้อยู่แล้วว่าเคยแขกนี่ก็ทำเพื่อแขกอยู่แล้วนะฮะที่ต้องขอไปพอดีท่านดร.โสพลท่านเป็นที่เกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับอะไรแล้วท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเนี่ยเราก็เลยไม่อยากพูดทีนี้ตอนนี้ท่านไม่อยู่ละเราก็ขออนุญาตพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงอ่ะนะครับมันเป็นความจริงแล้วก็ต้องออกตัวให้ท่านว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคุยกันนะฮะที่เราคุยกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่มันเป็นภาพจริงๆเต็มๆเลยนะฮะว่าให้เราเห็นว่าขณะนี้เนี่ยไอ้มุสลิมเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะอย่ามายึดครองของเราเนี่ยนะฮะให้มันเป็นไปได้ขนาดไหนผมถามว่าบินซัมมานเนี่ยมันมาทำไปเชิญเข้ามานั่งจะเป็นประมุขของชาติหรือยังไงมีชาติเรามีประมุขของเราเราไม่ต้องไปทะลึ่งเอาประมุขของคนอื่นมานั่งเป็นประมุขแทนไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับเขามานั่งเป็นประมุขนะในสายตาผมนะเต็มๆพี่ดีเต็มๆงานนี้ตอบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้ที่กฎหมายขายชาติเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือให้ชาวต่างด้าวที่มีศักยภาพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ในกรณีพิเศษแล้วสามารถโอนสัญชาติได้ด้วยนะผมพอจำกฎหมายข้อนี้ได้อยู่เสร็จเลยต้องเอามาดูก็ผมถึงบอกไงเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วว่าไอ้ชนเผ่าของเราอะชาติพันธุ์ของเราเนี่ยที่อยู่ตามตะเข็บเนี่ยอยู่ก็ไม่ในเมืองไทยแท้ๆอยู่ต้องเป็นไม่ได้บัตรเลยเออใช่ไหมฮะถูกผลักดันออกไปอีกแต่เขาขนมาเนี่ยเยอะแยะเลยเร็วๆนี้ก็ยังเข้าภูเก็ตอีกใช่ไหมฮะที่ผมฟังคุณไอซ์เข้าทางเขาเลยพี่เข้าทางเขาหมดเลยเคยแขกใช่ไหมขนมาเตรียมขนออกมาเตรียมเอาไว้หมดเลยใช่ไหมฮะขนมาเตรียมไว้หมดเลยพอถึงเวลาตูมปุ๊บเนี่ยก็ไปซื้อเลยคนละไล่ใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายมากนะฮะในประเทศไทยของเราที่มันเกิดการขายชาติขายแผ่นดินอย่างถึงขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมเนี่ยนะฮะหนักใจนะครับคือเรื่องนี้แล้วผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยพี่น้องของคนไทยของเราทุกคนเนี่ยนะออกมาร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ไปพวกเราเคยไปเสนอแล้วนี่ใช่ไหมฮะในขณะนั้นอะผ่านท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์นะครับส่งผ่านไปถึงท่านสสนิยมเวชกามาใช่เป็นคณะกรรมการอยู่ใช่กฎหมายฉบับนี้เลยฉบับนี้เลยดำเนินการปักลันฉบับนี้เลยก็คืออย่าให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านมาได้เออเต็มเลยพี่เราไปยื่นกันเองเลยพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์เนาะในรัฐสภาใช่ไหมเต็มเลยแล้วผมก็บอกมันก็ยังผ่านมาได้แล้วผมก็คุยกับพี่จำได้ไหมผมเป็นห่วงว่ามันจะออกเอาช่วงเนี้ยก่อนที่มันจะเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยผมจำได้ว่าผมพูดประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วว่าอ้าวไอ้ประยุทธ์มันได้กลับมาใหม่รอบนี้เนี่ยแล้วมันผิดปกติแล้วล่ะพอมันกลับมาปุ๊บ YouTube ช่ององค์กรปกป้องพุทธศาสนาเพื่อเสรีภาพโดนดบโดนปิดตั้งแต่โดนปิดวันเดียวกับที่มันกลับมาเลยอ่ะฤทธิ์เดชมาเลยอ่ะครับครับโดนปิดเลยฮะท่านผู้ชมครับแล้วมันมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับบางอย่างนะฮะลึกๆเกี่ยวกับคดีเนี่ยฮะที่ผมรู้วงลึกมาแต่ผมพูดไม่ได้เพราะประเทศไทยเรามันข้อเสียคือเรื่องกฎหมายบางอย่างมันเสียเปรียบความจริงเลยพูดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะแต่เนี่ยเห็นมั้ยหางก็โผล่มาจนได้ออกมาอีกวันที่25นี้แล้วจะไปยังไงต่อภาคประชาชนก็ต้องอยู่ที่ประชาชนน่ะ
ประชาชนยาวไงประชาชนยาวออกมาช่วยกันขับไล่ไหมก็ตอนนี้มีหลายองค์กรเขาขับไล่กันอยู่ใช่ไหมก็ขับไล่อย่างน้อยเนี่ยถ้าไอ้พวกนี้ออกไปใช่ไหมเราก็ยังได้ออกมามาแก้ไขมาอะไรกันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาไม่เอาด้วยแต่ในอำนาจก็มีอยู่ในมือ นะไอ้สามทรราชเนี่ยนะครับมันก็แปลกนะทรราชสามบ้านเรานี่มันยังมีสามคนสามคนมาตลอดนะสมัยตุลาก็สามทรราชเนี่ยถนอมประพาสนรงค์ครั้งนี้ก็สามปอเหมือนกันใช่ไหมฮะอะไรอะประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ไอ้ป๊อกอะใช่ไหมแต่งานนี้คือสิ่งที่สิ่งเราต้องออกมาฮะคืออย่างนี้ประชาชนคนไทยต้องออกมาช่วยกันอย่าปล่อยผ่านสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไทยนะคุณต้องรักชาติรักแผ่นดินของคุณเองถ้าคุณปล่อยผ่านเนี่ยนะครับคุณใช้ไม่ได้แล้วอีกหน่อยเนี่ยชาติบ้านเมืองของคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่แผ่นดินเราจะกลายเป็นของคนอื่นไปชาติพันธุ์ของเราก็จะหายไปนะฮะอีกหน่อยแล้วก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วนะครับเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยออกมาพูดออกมาเรียกร้องออกมาอธิบายชี้แจงให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบว่าอะไรเป็นอะไรครับโอ้แต่เที่ยวนี้นี่เล่นหนักเลยนะพี่นะคือเอาเข้ามาซื้อที่โดยถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้วเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลก็ท่านผู้ชมก็คิดดูเลยฮะทุกวันนี้นะคนจะขายของอ่ะจะขายของให้บริษัทอื่นอ่ะสมมติว่าจะขายเกลือขายน้ำตาลนะขายน้ำปลาขายวัตถุดิบบริษัทจะไปขายให้บริษัทอื่นที่เป็นผู้ประกอบการรายอื่นซื้อปรากฏว่าเกิดผู้ประกอบการรายนั้นไปทำตาฮาลาลเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโดนบีบบังคับว่าเขาจะต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่มีตาฮาลาลด้วยก็โดนผูกขาดหมดเลยฮะโยงหมดเลยทั้งระบบเลยครับแล้วยิ่งศาลไปประทับตาศาลชั้นต้นไปทับตาว่าตาฮาลาลไม่เป็นภัยแล้วตาฮาลาลมันจะเป็นภัยได้ไงก็มันคือตาเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้พูดถึงว่าคนเอาตาไปใช้เนี่ยเป็นภัยคือกรรมการกายสลามไปใช้เนี่ยเป็นภัยเหมือนปืนอ่ะปืนมันอยู่เฉยๆไม่มีใครไปยิงมันจะเป็นภัยไหมมันก็ไม่เป็นภัยแต่ไม่ต้องพูดถึงว่าคนเอาปืนไปยิงอ่ะเป็นภัยปืนจดทะเบียนเฉยๆมันไม่เป็นภัยหรอกมันก็อยู่ที่ตรงนี้อ่ะฮะเพราะงั้นเนี่ยเรากำลังติดเรากำลังถูกเขาวางวาทกรรมต่างๆให้คนไทยเราเนี่ยไม่ต้องพูดเหมือนกับผู้หญิงอ่ะถูกบังคับอยู่ตอนนี้เราถูกบังคับเหมือนกับผู้หญิงถูกบังคับให้ถูกข่มขืนอ่ะถูกขึงพืชไว้ละแต่ว่าบอกว่าห้ามขยับนะขยับเดี๋ยวโดนทำร้ายนะขยับคือคนผิดนะแล้วก็ปล่อยให้เขาข่มขืนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าแล้วคนที่ถูกข่มขืนผิดอีกอ่ะเพราะว่าเกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยเราถูกเขาทำแบบเนี้ยความหมายผมคืออย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมคนไทยครับเราโดนขนาดเนี้ยมันเข้าไปลึกมากเหมือนกับมะเร็งอ่ะมันเข้าไปลึกมากแล้วเนี่ยหน้าวันเนี้ยมันลึกกว่าเดิมอีกนะพี่เกิดนะลึกกว่าเดิมอีกนะพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวประเทศเราจะโดนแบ่งเค้กเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันเข้ามาซื้อที่มันเป็นเร็งกันแล้วช้อปปิ้งกันที่หายไปปวงละนะหรือเฉพาะไอ้บินซามานที่มันเอาสมุนมันมาเนี่ย800คนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปช้อปปิ้งไปดูที่ที่มันให้นอมินีซื้อไว้อ่ะนี่ที่ผมจ่ายตังค์มาแล้วเตรียมแล้วเรียบร้อยเสร็จเลย100คนก็เอามาใส่ชื่อไว้เปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าของมาใส่ชื่อ800คนก็มารับชื่อรับมารับเอาชื่อไปมาชื่อกลับมาแล้วอย่าลืมนะมันยังขนมาได้ทุกวันนะฮะสายการบินซาอุยังเข้ามาได้ทุกวันนะฮะทั้งเข้าทั้งออกเดี๋ยวนะการบินไทยก็มีส่งกลับไปด้วยนะเข้าออกบริการให้พิเศษเลยครับพิเศษใส่ไข่เลยนะครับแล้วผมถามท่านผู้ชมว่าตลอดหลายปีผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมเคยเห็นรัฐบาลไทยชุดเนี่ยมีการสนับสนุนให้กับประเทศอื่นนอกจากซาอุหรือประเทศทางตะวันออกกลางบ้างไหมที่ภาพชัดๆมีบ้างไหม
ทุกวันนี้ทางเมืองจีนยังไม่ได้เอาเขาเข้ามาเลยยังไม่ไปสายถ่ายการทูตกับเขาเลยหลายๆประเทศยังไม่ได้ไปทำการทูตเขาเลยนะฮะแต่เป็นพิเศษเฉพาะซาอุเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยอย่างที่พี่เกิร์กบอกอ่ะเหลือแต่ภาคประชาชนล้วนๆเลยครับอย่างอื่นไปหวังใครได้แล้วอ่ะไม่มีแล้วนะหวังใครอ่ะแล้วเราถูกเขาทำจริงไหมล่ะธนาคารพุทธมีไหมไม่มีธนาคารมีแต่ธนาคารอิสลามแล้วก็เอางบประมาณแผ่นดินมาใช้ใช่ไหมครับใช้ได้แล้วก็ปล่อยให้มุสลิมกู้ได้แล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมเขาได้แต่เราได้ไหมไม่ได้สสนิยมพยายามดันธนาคารพุทธอยู่เป็นปีแล้วยังไม่ได้แล้วยังอื่นโควต้าคนโควต้าคนไทยพุทธคนของเราเนี่ย 90% เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเราได้มั้งไหมไม่ได้ของเขาได้มากี่สิบปีแล้วโควต้าเรียนโควต้าได้ทุนการศึกษาอีกเรียนตั้งแต่อนุบาลจนมหาลัยจบมายังได้โควต้าเข้าไปทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆมากมายเขาได้มาต้องนานละหลายสิบปีเราได้ไหมเราไม่ได้พอเราจะเรียกร้องบ้างเราโดนปิดปากอีกเนี่ยแล้วยังไงต่อแล้วอย่างนี้ถามว่าอย่างนี้อย่างที่ผมบอกอย่างที่พี่เกิดพยายามบอกเนี่ยพวกเราพูดในสิ่งที่ผิดหรือถูกล่ะท่านผู้ชมถามใจตัวเองดูฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราถูกกระทำเราถูกเอาเปรียบหรือว่าเราไปเอาเปรียบคนอื่นธนาคารพุทธมีไหมแต่เขามีธนาคารอิสลามโควต้าเราได้มั่งไหมเราไม่ได้เขาได้เราเอาเปรียบเขาไหมเราไม่ได้เอาเปรียบแต่เราก็ถูกเขาเอาเปรียบคนไทยพุทธพระครูเด็กโรงเรียนวัดถูกฆ่าถูกเผาถูกอะไร4จังหวัดชายแดนภาคใต้ย่ำยีหัวใจกันมากมายคนพุทธเราเคยไปฆ่าเขามั่งไหมเคยไปเผามัสยิดมั่งไหมเคยไปเผาโรงเรียนปอนอโรงเรียนนาฬิกามั่งไหมเคยฆ่าหันศพคนอิสลามมั่งไหมไม่มีสักคนฮะแต่กลายเป็นว่าเขาหยับกลับกลายว่ามีสื่อของเขามาว่าพวกเราว่าเป็นพวกบุคคลทำให้แตกแยกทำให้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติดูดิมันกลับข้างหมดเลยอ่ะทั้งที่เราถูกกระทำอ่ะสื่อมวลชนเคยเอาข่าวกบฏมุสลิมมาเปิดโปงบ้างไหมสื่อกระแสหลัก3579 NBT ไทย TBS ไวทีวีท็อปนิวอะไรต่างๆเคยไหมไม่มีแต่ลงแต่ข่าวพระไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้งั้นนั้นเต็มไปหมดเลยแปลว่าอะไรเราโดนเขายึดหมดแล้วเหรอแม้กระทั่งสื่อมวลชนทหารตำรวจเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับพิทักษ์ความยุติธรรมพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศออกมาเคลื่อนไหวบ้างไหมพี่เกิดมีบ้างไหมฮะพี่กรมนกรมนใครเป็นประธานอยู่พี่หัวหน้าก็ของคนของเขาไม่ใช่เหรอก็ประยุทธ์ไงประยุทธ์เป็นประธานกรมนไงใช่ไหมประธานใช่ผมจำได้ของเขาไม่ใช่เหรอหัวหน้าใหญ่นี่เราโดนเนี่ยสิ่งที่กับเราโดนมาตลอดแต่ละกลับกลายเป็นว่าเราโดนก็กระทำชาติไทยของเราโดนก็กระทำพระพุทธศาสนาเราถูกเขากระทำสถาบันกษัตริย์เราก็ถูกเขากระทำนะครับใส่ร้ายใส่ป้ายสีมาตลอดเผ่าพันธุ์คนไทยก็ถูกเขากระทำแต่เราก็กลับปล่อยให้เขากระทำแล้วกลับกลายว่ามาบอกว่าพวกเราผิดอีกมันกันอย่างนี้เลยอ่ะผมพูดผิดไหมอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะหรือว่าสิ่งที่พี่เกิดพูดมาก่อนหน้าเนี่ยมีพูดผิดมั้งไหมอ่ะแล้วถ้าไม่ผิดแล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเราจะนิ่งเฉยปิดปากกันหมดเหรอฮะความเป็นความตายของเราฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะฟางเส้นสุดท้ายแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเส้นเนี่ยบางๆเส้นความปลอดภัยของประเทศเนี่ยบางๆเนี่ยถ้ามันขาดตึงไปเมื่อไหร่นะเรากลายเป็นทาส 100% เลยพี่เกิดว่าจริงไหมเราเหลืออะไรบ้างแล้วอ่ะเหลืออะไรที่เป็นจุดไอ้พวกยึดเหนี่ยวบ้างอ่ะไอ้พวกนี่มันเป็นพวกลุกลามจริงๆนะมันลุกลามจริงๆแม้กระทั่งทางเศรษฐกิจหรือทางอะไรเวลาเราเอามาพูดบอกเราไปยุ่งอะไรกับเงินของเขาเงินฮาลาลไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วเขาถามว่าแล้วไอ้ที่เงินอย.เงิน GMP มันหายไปไหนมันก็หายไปอยู่ในการที่เขาเอาเข้าคลัง
เอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนากระทรวงสาธารณสุขเอามาพัฒนาสิ่งที่เขาจะต้องไปตรวจสอบใช่ไหมนี่เงินก็เข้าคลังนะเข้าเข้ากองคลังสำหรับพัฒนาประเทศแต่เงินที่คุณบอกว่าไอ้อย.ของไอ้ห้าล้านของคุณนี่เอาไปยุ่งอะไรกับคุณเงินหายไปไหนเป็นเรื่องของเขาจริงๆถ้ามันเราก็ไม่อยากไปยุ่งหรอกไอ้เรื่องนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวกับพวกเราและอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมฮะว่าศาสนาเขาเนี่ยเขาไม่บูชาไอ้พวกอะไรนะที่เป็นวัตถุใช่ไหมใช่เป็นวัตถุเป็นอะไรคุณก็ไม่บูชาเราก็ไม่ว่าแต่คุณเสือกมาทำลายวัตถุบูชาของเราอ่ะเพราะเรานับถือมันคนละศาสนากันเออแล้วคุณมาก้าวไก่เราทำไมเราบูชาของเราแต่คุณบอกคุณไม่บูชาวัตถุแล้วคุณมาทำลายของเราไม่ให้เราบูชาแล้วมึงเสือกอะไรอ่ะไอ้สิ่งที่เรากราบไหว้บูชาไอ้ความเชื่อถือของเราในศาสนาของเราอ่ะทำลายคุณมาทำลายคุณบอกเพราะว่าศาสนาคุณเขาไม่ให้บูชามึงก็อย่าบูชาดิคนอื่นเขาบูชามันเรื่องของเขาใช่ไหมมันคนละศาสนากันมาทำลายเขาคุณมาทุบลายเขาไม่ให้เขาทำอยากให้เขาทำตามคุณประสาทคุณมันดีหรือเปล่าผมถามจริงๆเลยพวกบ้าทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมฮะไม่เคยไปละลานในเวลาพูดถึงของคุณหน่อยนะโอ้โหจะเป็นจะตายจะจีฮัทก็ไม่ต้องมาบอกจีฮัทหรอกคุณฆ่าคนของเราเนี่ยไปเป็นหมื่นแล้วทางใต้เนี่ยไม่ต้องมาประกาศคุณทำอยู่แล้วอ่ะคุณทำลายของเรามาอย่างเดียวใช่ไหมเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในคนพวกนี้นี่มันยังไงมันอะไรกันเนี่ยมันผิดจากการเป็นอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยผมจะเรียกมันเป็นมนุษย์นี่มันเรียกไม่ได้อ่ะครับก็บังคับให้เขาไม่ไหว้ตามศาสนาคุณแล้วคนอื่นเขาไม่มีศาสนาเหรอเขาก็นับถือของเขามันก็เรื่องของเขาดิใช่ไหมไอ้เรื่องอย่างเงี้ยคุณก็เอามาพูดเอามาทำทำลายเขาไปหมดของที่ก็เป็นวัตถุโบราณเป็นพันพันปีก็ไปทำลายเขาไปหมดไม่ได้เลยจริงๆครับ